สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการคนหาเรื่องผมพยายามหาเรื่องราวซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆที่สังคมให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมได้อ่านคอมเมนต์ของผู้ที่ติดตามผมหลายๆคนนะครับรวมถึงได้เจอผู้ติดตามที่ผมเดินทางไปยังต่างจังหวัดบ้างหรือภายในจังหวัดบ้างก็ได้รับคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้แอดมินเนี่ยออกหน้าจอซิบ้างหลังจากที่อ่านข้อความหรืออ่านข่าวเล่าข่าวให้พวกเราฟังหลังจอมานานแล้ววันนี้ผมก็ออกมาพบกับแฟนๆของผมในช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยนะครับก็ติดตามฟังคนหาเรื่องต่อไปได้เลยครับเปิดชีวิต4แกนนำในคุกกวินทรมานขับถ่ายอานนท์กินอาหารไม่ได้สมยศป่วยหัวเข่าเสื่อมหมอลำแบงค์ครวญถึงร่ำให้จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ควบคุมตัว4แกนนำกลุ่มราษฎรคือเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์อานนท์นำพาหมอลำแบงค์ปฏิวัติสาหร่ายแย้มและสมยศพฤกษาเกษมสุขเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังจากที่ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยจำเลยทั้ง4เป็นจำเลยในคดีกรณีการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวงนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดมีรายงานว่า Facebook ในนามของความสงบเรียบร้อยได้โพสต์บันทึกของทนายจากการเข้าเยี่ยม4แกนนำม็อบคือเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์อานนท์นำพาหมอลำแบงค์ปฏิวัติสาหร่ายแย้มและสมยศพฤกษาเกษมสุขขณะถูกคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดยมีรายละเอียดว่า15กุมภาพันธ์64เรือนจำพิเศษกรุงเทพพี่สมยศหลังจากศาลไม่อนุมัติประกันตัวถูกส่งตัวไปถึงเรือนจำห้อง7ถูกขังในห้องกักกันโรคขนาด5คูณ15เมตรรวมกับผู้ต้องขังคดีอื่นจำนวน25คนรับผ้าห่ม3ผืนใช้ปูนอนหมอนห่มผลิตน้ำหนัก95กิโลกรัมใช้ชีวิตยากลำบากตั้งแต่เสื้อผ้าไม่มีขนาดเท่าร่างกายใช้ชีวิตยากลำบากในการนั่งกินอาบน้ำขับถ่ายเนื่องจากในห้องขังมีห้องน้ำห้องเดียวห้องน้ำหัวโผล่ทำให้ผลิตทุกทรมานจากการขับถ่ายอาบน้ำเครียดนอนพื้นสมยศนอนกับผ้าห่มผืนเดียวปวดหลังมากหัวเข่าเสื่อมยากลำบากทรมานกับการนั่งพื้นอานนท์ยังไม่สามารถสั่งอาหารกินเองได้กินวันละ2มื้อไม่คุ้นเคยอาหารการกินปฏิวัติถูกคดี112ไม่เป็นธรรมทำให้เศร้าร้องไห้หวังว่าจะได้พูดคุยเรื่องราวของเขาให้ศาลฟังแม้ว่าจะเจอกับความยากลำบากแต่มีกำลังใจอย่างเต็มที่ที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ในส่วนของเพนกวินพฤทธิ์นั้นเมื่อวานนี้วันที่19กุมภาพันธ์มีรายงานว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางเข้าแจ้งข้อกล่าวหาต่อแกนนำม็อบอย่างเพนกวินในความผิดตามมาตรา112จากการใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่7ว่า18กุมภาพันธ์2564ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพพนักงานสอบสวนจาก3สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงใหม่เข้าแจ้งข้อกล่าวหาแก่เพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์และอานนท์นำพาจำนวนคนละ2คดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์มาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาและข้อหาตามมาตรา14ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560สำหรับผลิตคดีแรกเหตุเกิดจากเฟซบุ๊กของผลิตเกี่ยวกับการซื้อขายพระแก้วมรกตโดยพนักงานสอบสวนสภ.สันทรายแจ้งข้อหามาตรา112และพ.ร.บ.คอมแก่ผลิตโดยผู้กล่าวหาคือเจษดาทันแก้วคดีต่อมาคือคดีชุมนุมเชียงใหม่จะไม่ทนที่ประตูท่าแพเมื่อวันที่9สิงหาคม2563ซึ่งอานนท์เคยถูกจับกุมตามหมายจับในคดีนี้ตามข้อหามาตรา116ก่อนที่นายอภิวัตขันทอง
จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีมาตรา112กับอานนท์เหตุปราศัยถึงทรัพย์สินกษัตริย์คดีสุดท้ายคือคดีจากกิจกรรมปาร์ตี้ริมเขาเป่าเค้กวันเกิดพลเอกกราบที่ลานหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มประชาคมมช.เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2563โดยทั้งอานนท์และพฤทธ์ได้ขึ้นปราศัยกล่าวถึงประเด็นทรัพย์สินของกษัตริย์และงบประมาณสถาบันกษัตริย์ก่อนจะถูกแจ้งข้อหามาตรา112จากพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงค์ราชนิเวศอย่างไรก็ตามจากบันทึกดังกล่าวย้อนไปก่อนหน้านั้นวันที่9กุมภาพันธ์2564ขณะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ควบคุมพฤทธิ์อานนท์ปฏิวัติและสมยศทรงเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้ง4คนนั้นมีสีหน้าเป็นกังวลอย่างชัดเจนโดยในตอนนั้นเฉพาะพฤทธิ์และอานนท์แต่ยังชู3นิ้วสื่อสารไปยังมวลชนที่อยู่ด้านนอกด้วยคนหาเรื่องพยายามหาเรื่องราวซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆในสังคมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันสวัสดีครับ